มาดูข้อต่อไปกันเลยครับข้อ5มันเป็นเรื่องตรีโกณมิติบ้างกำหนดให้เตต้ามีค่าอยู่ระหว่าง0กับ45องศาและให้ a เท่ากับ sin เตต้ายกกำลังแทนเตต้า b เท่ากับ sin เตต้ายกกำลังโคแทนเจนต์ของเตต้า c เท่ากับโคแทนเจนต์ของเตต้ายกกำลัง sin เตต้านะครับและ d เท่ากับโคแทนเจนต์ของเตต้ายกกำลังโคไซน์เตต้าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1 a น้อยกว่า b น้อยกว่า c น้อยกว่า d ข้อ2 b น้อยกว่า a น้อยกว่า c น้อยกว่า d ข้อ3 a น้อยกว่า c น้อยกว่า d น้อยกว่า b ข้อ4 c น้อยกว่า d น้อยกว่า b น้อยกว่า a กลับมาดูที่โจทย์กันข้อนี้ทำยังไงสำหรับข้อนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเวลาเขากำหนดช่วงมาให้เพราะจะแก้หาค่า x อะไรอย่างเดียวเป็นสมการแต่ข้อนี้ไม่ใช่สมการข้อนี้ตรงนี้จึงสำคัญมากๆบอกให้รู้ว่าเตต้าอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นคราวนี้เรามาลองพิจารณากันก่อนเวลาเราพูดถึงตรีโกณมิติคงเป็นอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจากวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับค่า x คือ cos ค่า y คือ sin อันนี้คือ0องศา90องศา180องศา270องศาแล้วก็วนมาอีกซ้ำเป็น360องศา45องศาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่โจทย์บอกคือไม่รวมจุดนี้กับจุดนี้จะเอาตรงนี้ทั้งหมดแปลว่าอะไรครับที่จุด45องศานี่มันเป็นจุดที่อะไรที่คอสเตต้านี้เท่ากับไซน์เตต้าพี่ขอเปลี่ยนให้เป็นเตต้านะแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตดีๆค่าคอสคือค่า x ถ้าเป็นณจุดนี้ฟึบจะได้ว่า y ยังไงก็เตี้ยกว่า xy ยังไงก็เตี้ยกว่า x y ยังไงก็เตี้ยกว่า x เพราะฉะนั้นจะได้ว่าสำหรับตรงนี้คือ y น้อยกว่า x เสมอจริงไหมครับดูสิครับ x ยาวๆ y สั้นๆ x ยาว y สั้น x ยาว y สั้นเพราะว่ามันไม่รวมจุดนี้ไงที่ x ยาวเท่ากับ y เพราะฉะนั้น x จะยาวน้อยกว่า y เอ้ย y จะมากกว่าy คือค่า y คือค่า sin จะต้องน้อยกว่าค่า x เสมอจริงไหมครับค่า x จะยาวกว่า y ขอโทษทีเสมอแต่ y คืออะไร y คือ sin เทต้า x คือ cos ของเทต้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่าถ้าเราจับ cos หารทั้ง2จะได้ว่าแทนน้อยกว่า1ทำไมพี่หาร cos แล้วเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเพราะว่าในช่วงนี้นี่น้องจะสังเกตได้ว่าไซน์เซต้ากับคอสเซต้าจะเป็นบวกเสมอหรือพูดง่ายๆก็คือโคแทนเจนต์ต้องมากกว่า1อันนี้เป็นคีย์เลยนะครับที่จะเอาไว้ให้ดูทันไหมก็คือตอนแรกเราวาดวงกลม1หน่วยจะได้ว่าค่า x คือค่าของโคไซน์เตต้าค่า y คือไซน์ของเตต้าตั้งแต่0ถึง45องศาค่า x จะยาวกว่าค่า y หรือค่า x มีค่ามากกว่าค่า y เสมอไม่รวมตรงจุด45องศานะครับที่มันเท่ากันเพราะฉะนั้น x มีค่ามากกว่า y เสมอหรือ y น้อยกว่า x เสมอจะได้ว่าแต่ค่า y คือค่าไซน์ค่า x คือค่าคอสจะได้ว่าไซน์เตต้าน้อยกว่าโคไซน์ของเตต้าเสมอจับโคไซน์หารตลอดจะได้ว่าแทนซึ่งเป็นไซน์ส่วนโคไซน์น้อยกว่า1หรือโคแทนเจนต์มากกว่า1อันนี้ไม่งงนะครับเขียนเป็นเงื่อนไขไว้ก่อนเดี๋ยวลืมมา
คราวนี้มาดูต่อโจทย์กำหนดมาแล้วนะครับตามนี้เลยเราลองมาพิจารณาตรงนี้คร่าวๆเพื่อทำการตัดช้อยอย่างเร็วๆขอโทษทีลืมไปนิดถ้าเราลองพิจารณาเมื่อเธต้าอยู่ระหว่าง0กับ45จะได้ว่าอะไรครับไซน์ตัวนี้นี่เธต้าจะต้องมากกว่า0แต่น้อยกว่า1ส่วนรูท2เสมอคอสเทต้าก็ต้องมากกว่า0น้อยกว่า1ส่วนรูท2เสมอส่วนเราบอกแล้วว่าแทนเทต้าน้อยกว่า1โคแทนเจนต์เทต้ามากกว่า1แต่อันนี้ก็ต้องมากกว่า0นะครับเพราะว่าไซน์เป็นบวกคอสเป็นบวกถ้าเรามองดีๆอันนี้จะเป็นอะไรจะเหมือนกับมีค่าอะไรสักอย่างที่อยู่ระหว่าง0กับ1ส่วนรูท2นี่ยกกำลังอะไรก็อย่างสักอย่างที่อยู่ระหว่างไอ้ตัวนี้ยังไงตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่า1จริงไหมครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนกับ0จุดอะไรสักอย่างยกกำลังจุดอะไรสักอย่างซึ่งมันยังไม่ถึง1มันก็เลยต้องน้อยกว่า1ส่วนนี้เหมือนกันไซน์มีค่าน้อยกว่า1แต่ยกกำลังอะไรสักอย่างมากกว่า1เช่น 0.5 ยกกำลังล้านก็ยังน้อยกว่า1เหมือนเดิมจริงไหมครับแต่เมื่ออะไรก็ตามมากกว่า1นะครับยกกำลังอะไรก็ตามที่เป็นบวกมันก็ต้องมากกว่า1จริงไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นการใส่รากที่ 0.9 อะไรแบบนี้รากที่ 0.4 ค่าของไซน์อะไรแบบนี้แต่มันก็ยังต้องมากกว่า1อยู่กรณีเดียวที่อะไรที่มากกว่า1แล้วยกกำลังสักอย่างแล้วผลลัพธ์ออกมาจะน้อยกว่า1ก็ต้องเมื่อเลขยกกำลังเป็นลบจะเปลี่ยนให้ตัวนี้เป็นกับเศษเป็นส่วนทำให้เป็น1หารอะไรสักอย่างก็จะน้อยกว่า1แต่ค่าทรายมันเป็นบวกทุกอันเป็นบวกหมดก็จะเหมือนกับบวกยกกำลังบวกแต่อันนี้มันอะไรมันน้อยกว่ามันมากกว่า1ยกกำลังน้อยกว่า1ก็ต้องมากกว่า1มากกว่า1อันนี้น้อยกว่า1น้อยกว่า1งงไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่ายังไงก็ตาม C กับ D ก็ต้องมากกว่า A กับ B เพราะฉะนั้นน้องดูได้เลยไอ้ตรงช้อยของเราที่เป็น3ตัวนี่ตรงนี้ต้องเป็น A กับ B แล้วตรงนี้ต้องเป็น C กับ D สักตัวที่เหลือผิดหมดมาดูช้อยกันก่อนตรงนี้มี A มี B มี A มี B ตรงนี้เป็น A กับ C ไม่ใช่แน่นอนตรงนี้เป็น C กับ D ไม่ใช่แน่นอนจริงไหมครับเพราะพี่บอกแล้วไอ้ตรงนี้นี่จะต้องเป็นไม่ A ก็ B เอาเข้าไปแล้วตรงนี้นี่ต้องเป็นไม่ C ก็ D เอาเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้มันมากกว่า1แล้วตรงนี้มันน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นถ้ามันมากกว่า1มันก็ต้องมากกว่า AB ซึ่งมันน้อยกว่า1จริงไหมครับพูดง่ายๆก็คือไม่1ก็2แต่ตอนนี้เราจะรู้ได้ไงเราต้องมาดูกันดูกันต่อนะ มาดูต่อเลยซึ่งมันน้อยกว่า1ใช่ไหมครับถ้าพี่ใส่ล็อกไปจะมีค่าเท่ากับแทนเทต้าล็อกไซน์เทต้าน้อยกว่าล็อก1แต่ล็อก1เท่ากับ0จะได้ว่าล็อก A เท่ากับแทนเทต้าล็อกไซน์เทต้าซึ่งน้อยกว่า0คราวนี้มาดู B บ้าง B
เท่ากับไซน์เทต้ายกกำลังโคแทนเจนต์ของเทต้าล็อก b จึงมีค่าเท่ากับโคแทนเจนต์แต่นี้มันมีค่าอะไรน้อยกว่า1ใช่ไหมใส่ไว้ก่อนเหมือนเดิมไซน์เทต้าน้อยกว่าล็อกของ1เพราะพี่เทคล็อกเขาทั้ง2ข้างทำไมพี่ถึงกลายเป็นแทนล็อกไซน์ได้ทำไมกลายเป็นคอร์ดล็อกไซน์ได้เพราะอย่าลืมว่ามันจะมีคุณสมบัตินี้อยู่คุณสมบัตินี้นะครับ A เอาอย่างนี้แล้วกันล็อก B ยกกำลัง C ฐาน A จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ C ล็อก B ฐาน A อย่าลืมนะครับสูตรนี้จะตบเลขยกกำลังลงมาได้เสมอเพราะฉะนั้นจะได้ว่าล็อก B ก็จะเท่ากับอะไรครับโคแทนเจนต์ของเทต้าล็อกไซน์เทต้าน้อยกว่า0อันนี้เป็นความสัมพันธ์แรกที่1อันนี้ความสัมพันธ์ที่2ต่อไปพี่ดูแค่สมการก่อนนะพี่ยังไม่ดูอสมการพี่ดูแค่ตรงนี้ก่อนถ้าพี่จับ2หารด้วย1จะเกิดอะไรขึ้นดูตามเลยนะครับใช่ไหมครับหารกันตรงนี้ก็ตัดกันไปเท่ากับคอร์ดเทต้าส่วนแทนเทต้าซึ่งแทนคืออะไรแทนคือ1ส่วนคอร์ดจึงได้ว่าล็อก B ส่วนล็อก Aมีค่าเท่ากับคอร์ดกำลัง2เทต้าแต่ว่าเราพิสูจน์มาได้แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรว่าคอร์ดเทต้ามากกว่า1เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าคอร์ดกำลัง2เทต้าก็ต้องมากกว่า1ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มากกว่า1ล็อก B ส่วนล็อก A มากกว่า1คราวนี้ระวังมากๆเลยระวังให้ดีมากๆต่อไปนี้คือพี่จะคูณล็อก A เข้าทั้งสองข้างถ้าพี่เขียนอย่างนี้ถูกไหมถ้าพี่เขียนล็อก B คูณล็อก A ก็กลายเป็นมันก็ย้ายคูณขึ้นไปก็จะกลายเป็นล็อก B มากกว่า A จริงไหมครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าล็อก Aน้อยกว่า0เมื่อไหร่ก็ตามที่ล็อก A น้อยกว่า0เวลาคูณกันต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเพราะว่าคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่า0ใช่ไหมล็อก B น้อยกว่าล็อก A 10ยกกำลังเพราะฉะนั้น10ยกกำลังล็อก B ก็ต้องน้อยกว่า10ยกกำลังล็อก A ก็จะได้ว่า B น้อยกว่า Aอันนี้มายังไงอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสูตรนี้นะครับ a ยกกำลังล็อกจะออกมาเป็นตัวนี้อันนี้อย่าลืมตอนนี้เราก็ได้ความสัมพันธ์แล้ว a น้อยกว่า b ใช่ไหมครับต่อไปเรามาดู c กับ d บ้าง
ครับซึ่งมันมากกว่า1ใช่ไหมที่พี่บอกคราวนี้ใส่ล็อกลงไปนี่เป็นความสัมพันธ์แรกต่อไปมาดูดีกันซึ่งพี่บอกแล้วครับมันมากกว่า1เราได้ดูกันแล้วเป็นคอร์สนะครับซึ่งมากกว่าล็อก1เท่ากับ0ก็จะได้มาทำนองเดียวกันว่าใช่ไหมครับอันนี้เป็น3อันนี้เป็น4แล้วกันต่อไปพี่จะหา4ส่วนด้วย3มาดูกันนะขอโทษนะครับหน้าที่แล้วเขียนผิดอันสุดท้ายตรงนี้เป็น D นะครับไม่ใช่ C ซึ่งอันนี้ก็ตัดกันได้คอสส่วนไซน์เท่ากับคอสเดลต้าแต่ว่าเรามาดูไอ้ที่เราบอกไว้แล้วว่าคอสเดลต้ามากกว่า1เสมอก็จะมากกว่า1สุดท้ายก็จะได้ว่าล็อก D ส่วนล็อก C มากกว่า1แต่เราแต่พี่ได้บอกแล้วใช่ไหมครับว่าตรงนี้นี่คือล็อก C มากกว่า1มากกว่า0เสมอจากตรงนี้ล็อก C มากกว่า0เสมอเพราะฉะนั้นคูณเข้าทั้งสองข้างเครื่องหมายก็ไม่เปลี่ยนหรือพูดง่ายๆคือ C D นี่มากกว่า Cจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจากทั้งสองกรณีเราจะได้แล้วว่า D มากกว่า C ซึ่งสองตัวนี้นี่มากกว่า1ใช่ไหมครับแต่อีกอันหนึ่งจาก A กับ B เราได้แล้วว่า B น้อยกว่า A ซึ่งก็น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นจับ2ตัวมารวมกันจะได้ว่า D มากกว่า C มากกว่า1มากกว่า A มากกว่า B ถ้าไม่สนใจ1ก็คือ D มากกว่า C มากกว่า A มากกว่า B
นี่เขียนใหม่เป็น b น้อยกว่า a น้อยกว่า c น้อยกว่า d จริงไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบตรงนี้นะครับ d มากกว่า c มากกว่า a มากกว่า b ไปดูคำตอบข้อนี้ก็ไม่ใช่เพราะเรียงเลย d มากกว่า c มากกว่า a มากกว่า b สำหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นะครับสรุปข้อนี้ทำยังไงสำหรับข้อนี้นะครับน้องก็ต้องดูก่อนว่าเขาให้อะไรเรามาเขาให้ช่วงมุมเรามาอยู่ระหว่าง0กับ45องศาใช่ไหมครับแต่ไอ้ช่วงนี้นี่แทนเตต้าต้องน้อยกว่า1และคอสเตต้าต้องมากกว่า1น้องก็เลยต้องมาเปรียบเทียบค่าทุกค่ามาเปรียบเทียบ A กับ B มาเปรียบเทียบ C กับ D พอเปรียบเทียบกันเราใช้วิธีการเทคล็อกและจับมาหารกันเพื่อตัดกันนะครับแล้วพอเทคล็อกมาแล้วเราจะได้ว่าไอ้ตัวล็อกที่อยู่ตรงตัวไหนก็คือพวกล็อกไซด์จะหารล็อกไซด์ล็อกคอร์ดจะหารกับล็อกคอร์ดก็จะเหลือเป็นในรูปของพวกคอร์ดกำลัง2หรือไม่ก็เป็นคอร์ดธรรมดาซึ่งเรารู้ว่ามันมากกว่า1หรือน้อยกว่า1สุดท้ายเราจะสรุปได้ว่าเราจะรู้ว่าอัตราส่วนล็อกมันมากกว่า1หรือมันน้อยกว่า1จริงมั้ยครับแต่ระวังเวลาคูณด้วยล็อกเข้าไปเราต้องดูก่อนว่าล็อกตัวนั้นมันน้อยกว่า1หรือว่ามันมากกว่า1เอ้ยมันน้อยกว่า0หรือมันมากกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นจะลืมไม่ได้เลยเพราะว่าเราบอกแล้วว่าตัว A นี่มันน้อยกว่า1 B ก็น้อยกว่า1กับ C นี่มากกว่า1 D ก็มากกว่า1เราก็เลยได้ว่าล็อก A ต้องน้อยกว่า0ล็อก B น้อยกว่า0ล็อก C มากกว่า0ล็อก D ก็เลยมากกว่า0แต่อย่างแรกเราก็เลยรู้ไปแล้วว่า D กับ C เราไม่รู้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันแต่ยังไงมันก็ต้องมากกว่า AB แน่นอนเพราะว่า1มันมากกว่า1แต่พวกนี้มันน้อยกว่า1แต่จากไอ้เราเปรียบเทียบกันโดยเทคล็อกเข้าทั้ง2ข้างแล้วเราจะได้ว่า A นี่มากกว่า B แต่เปรียบเทียบนี้จะได้ว่า D มากกว่า C อันนี้มากกว่า1แต่นี้น้อยกว่าก็จะได้เป็น BD มากกว่า C มากกว่า A มากกว่า B ก็เลยข้อนี้สำหรับข้อนี้ก็เลยจะตอบข้อ2นะครับก็ข้อนี้ก็ขอให้ระวังเวลาคูณอสมการด้วยจำนวนเป็นลบก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนผิดข้อนี้อาจจะตอบข้อ1ก็ได้นะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดนะครับก็ลองไปทบทวนดูนะครับ